นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน60ถุงมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงณฐานปฏิบัติการบ้านผาถ้ำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน40ตัวและถุงพระราชทานจำนวน21ถุงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ผืนป่าแม่ตื่นได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องมีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการกว่า 730,000 ไร่มีประชากรอาศัยในพื้นที่19หมู่บ้านรวมทั้งหมด 4,151 คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมและการรับจ้างทั่วไปในปัจจุบันสามารถรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน